มีวิวาทะระหว่างคุณราเมศรัตนาชเวงกับคุณณัฐวุฒิใสเกลือซึ่งก็เป็นสีสันทางการเมืองที่น่าสนใจหรือไม่นะฮะก็แล้วแต่มุมมองถ้าอยากจะเปรียบเทียบคุณชวนหรือคุณทักษิณก็เชิญนะครับใครเริ่มก่อนเนี่ยเพื่อไทยเริ่มก่อนหรือประชาธิปัตย์คุณณัฐวุฒิเริ่มก่อนคุณณัฐวุฒิส่วนหนึ่งคือมันมีคนไปหาว่าคุณทักษิณต้องก้าวข้ามคุณทักษิณใช่ไหมคุณณัฐวุฒิบอกว่าไม่ต้องก้าวข้ามคุณทักษิณคือคุณจตุพรไปให้สัมภาษณ์และไทยพอเอามาพาดอีกแบบนึงแทบลอยเอามาพาดอีกแบบนึงว่าต้องไม่ใช่แค่ก้าวข้ามต้องก้าวข้ามไปเลยไม่ใช่แค่จัดวางคุณณัฐวุฒิเนี่ยเสนอว่าจัดวางแต่สองคนเนี้ยไปอ่านดูแล้วเขาก็ไม่ได้ขัดแย้งกันนะมันพูดกันคนละบริบทคนละแบบคุณราเมศก็เลยตอบประเด็นนี้มาคือมันมีประเด็นนิดนึงเพราะว่าในช่วงที่คุณณัฐวุฒิออกมาพูดเนี่ยก็มีความพยายามที่จะบอกว่าบทบาทของคุณทักษิณก็ใกล้เคียงบทบาทของคุณชวนคุณชวนก็ต้องจัดวางเหมือนกันว่าอิทธิพลต่อพรรคใช่ไหมมีอิทธิพลต่อพรรคอะไรทำนองนี้นะเพราะคุณอภิสิทธิ์ก็เป็นหัวหน้าพรรคอ่ะก็ต้องจัดวางคุณชวนก็เปรียบเทียบแบบนี้แต่คุณราเมศเนี่ยไปเทียบคุณชวนกับคุณทักษิณซึ่งก็ไม่ควรเทียบแต่ว่าคุณราเมศเขาก็เลยแบ่งออกเป็นข้อเลยนะทั้งหมด6ข้อนะฮะคุณราเมศก็บอกว่าแตกต่างกันนี่ผมชอบคำนี้มากเลยฟ้ากับเหวขาวกับดำดีกับชั่วซื่อสัตย์กับคดโกงไม่มีสิ่งไหนเหมือนกันเลยนี่คือข้อที่1ข้อเดียวนะใช่ใช่ใช่ก็แรงนะแรงคุณราเมศข้อเดียวก็แรงมากนะแต่ถามว่าก็แค่นั้นอ่ะก็แค่นั้นนะฮะก็ดีอยู่คนเดียวไงใช่ไงแต่ว่านโยบายที่คุณทักษิณทำอาจจะทำให้หลายๆคนดีทั้งประเทศเนี่ยแล้วโดยที่คุณทักษิณอาจจะถูกมองว่าร้ายก็ได้เพราะนั้นผมคิดว่าในแง่นึงแล้วประชาธิปัตย์ไม่สามารถที่จะดึงตัวเองให้ออกจากหล่มตรงนี้ได้ก็คือประชาชนเขาดูที่ประโยชน์สาธารณะที่เกิดจากนโยบายเขาดูบรรทัดสุดท้ายทีนี้ถ้ามันมีปัญหาเรื่องคดโกงเรื่องอะไรคุณก็ว่ากันไปตามกลไกถูกไหมว่ากันไปตามข้อที่สองคุณชวนทำทุกอย่างอยู่ในระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแตกต่างจากคุณทักษิณที่เป็นเผด็จการเสียงข้างมากจากสภางั้นเป็นเผด็จการสนับสนุนเผด็จการทำได้แต่ห้ามเป็นเผด็จการเสียงข้างมากในรัฐสภาโอ้ข้อที่สองเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับนะข้อที่สองเนี่ยสร้างสรรค์เป็นเผด็จการเสียงข้างมากในสภาคือบังเอิญคุณชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายนี่ผมชักเป็นห่วงอนาคตของไอติมในพรรคประชาธิปัตย์อ้าวเดี๋ยวอาจารย์วิโรจน์อย่าเพิ่งเขาโอเคกันอยู่คือเขาชัดเจนอยู่ว่าประชาธิปัตย์ยังเป็นแนวนี้สิ่งที่คุณพฤทธิ์ออกมาพูดทั้งหลายเนี่ยที่ยอมรับความจริงต้องการที่จะปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์คือเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เวลาเราเจอเราเจอเสียงข้างน้อยเอาแต่ใจเนี่ยนะเสียงข้างมากก็ถูกมอเผด็จการแค่นั้นแหละโอเคโอเคไปดูข้อถัดไปนะข้อที่3คุณชวนเป็นนายก2สมัยที่ไม่เคยมีคดีทุจริตแม้แต่คดีเดียวคุณทักษิณมีคดีทุจริตนับไม่ถ้วนคุณชวนดูแลประชาชนอย่างเท่าเทียมกันคุณทักษิณดูแลประชาชนเฉพาะจังหวัดที่เลือกคุณทักษิณก่อนคืออันนี้เนี่ยเป็นมิสที่น่าสนใจผมไม่เคยเห็นว่ามันจริงนะไม่จริงมันเป็นวาทกรรมที่ถูกปั้นขึ้นมาเพื่อใช้ในการเป็นการพลาดตอนพูดแค่นั้นแหละเสียงรอบนึงแล้วก็ถูกนำมาผลิตซ้ำบ่อยใช่ใช่แต่จริงหรือเปล่าที่ว่าภาพจำของคุณชวนเองเนี่ยดูแลทุกภาคคุณเอาอะไรมาพูดมันเป็นภาพจำมูลาคุณทักษิณไปหาเสียงภาคใต้รอบหนึ่งแล้วไปบอกเรื่องนี้ไปพูดต่อใช่ผลิตซ้ำตลอดเลยคุณชวนคิดหลักธรรมาภิบาลคุณทักษิณยกเลิกหลักธรรมาภิบาลโอ้ว้าวอันนี้กล่าวหากันเกินไปข้อที่หกฮะคุณชวนมีแผ่นดินอยู่คือแต่เรื่องแผ่นดินอยู่เนี่ยเราเคยถกกันนอกรอบในรายการนี้ว่าทำอะไรเนี่ยต้องคำนึงถึงวาทกรรมนี้เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเวลาเขาลงโทษคนเนี่ยมันไม่มีแผ่นดินอยู่จริงๆนี่คือปัญหานี่คือ the way นี่คือไทยเวที่ไม่ดีนะในโลกที่ไร้พรมแดนเนี่ยคุณทักษิณแผ่นดินกว้างจะตายอ้าวโหนี่เชียร์เต็มที่นะผมก็คิดว่าผมเต็มที่แล้วเจอคุณชูวัฒน์นี่เหนื่อยเลยคืออย่าไปอยู่กับประเทศไทยแล้วก็คิดว่าโอ้โหประเทศไทยเท่านั้นที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่ใช่หรอฮะวันนี้คุณราเมศเนี่ยต้องผมต้องยอมรับในฐานะที่เป็นโฆษกพรรคเนี่ยกลับมาเป็นท็อปฟอร์มแล้วนะอ้าวคุณเขาก็ต้องทำสิเขาไม่มีคุณเทพไทยหายไปไงเขาก็ต้องโชว์ต้องมีคนเล่นบทนี้จงรักภักดีคราวหน้ามันก็ต้องมีการวางตัวไงเพราะว่าคืออย่างนี้คุณเริ่มผมบอกให้เอางี้สำหรับผมนะผมตีความยังไงครับผมคิดว่าต่อจากนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์ไม่ต้องการที่จะตอบคำถามแล้วว่าจะเข้าร่วมกับพลเอกประยุทธ์หรือไม่ไม่อยู่ไม่ตอบแล้วแต่หันไปใช้ยุทธการเดิมก็คือคุณก็ไปโจมตีคุณทักษิณต่อแล้วก็บอกว่าการที่คุณจะต้องสู้กับคุณทักษิณระบอบทักษิณอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นตัวชูสร้างความชอบธรรมให้ในที่สุดแล้วพรรคประชาธิปัตย์อาจจะยอมเข้าร่วมกับรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐรัฐบาลทหารก็ได้ผมคิดว่ามันมีความพยายามที่จะเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของตัวเองปชปร่วมกับรัฐบาลบิ๊กตู่เนี่ยอาจจะร่วมโดยที่ไม่มีคุณอภิสิทธิ์
โดยที่อันนี้ผมไม่ทราบโดยที่อําลาเพื่อแสดงสปิริตหลังการเลือกตั้งแม่อยากให้คสช.คลายล็อกปลดล็อกเร็วๆโอ้ยคุณอภิสิทธิ์อาจจะยังมาอยู่แต่ว่าตอนไปจัดตอนแพ้คุณอภิสิทธิ์จะไปแสดงความรับผิดชอบตอนได้คะแนนเสียงไม่ได้เป็นที่1ได้แพ้ตอนนั้นก็ลาออกจากหัวหน้าพรรคมีคนอื่นขึ้นมาแทนโอ้ยก็ไปเข้าร่วมรัฐบาลก็เป็นอันเรียบร้อย